สวัสดีค่ะทุกคนพารี่รีวิวค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงซีรีส์เรื่องนี้กันโปรแกรมเมอร์ที่รักรักนะจุ๊บจุ๊บโดยที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะมีทั้งหมด30ตอนด้วยกันนำแสดงโดยสิงเจ้าลินค่ะจากซีรีส์ที่เพื่อนๆคุ้นเคยเช่นท่านอ่องเมื่อไหร่ท่านจะหย่าก,กับข้าหรือว่าจะเป็นซีรีส์เรื่องพมลิขิตนี้คือเธอซึ่งเรื่องนั้นก็มีความโรแมนติกดราม่าสนุกมากพารี่รีวิวเคยรีวิวแล้วด้วยเดี๋ยวแปะลิงก์ไ้ให้ดูค่ะ สำหรับเรื่องนี้นะคะประกบคุ้นกับจูสีตันจากมิสเดดดาก้อนค่ะ โดยที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะบอกเล่าเรื่องราวการแอบรักสุดยาวนานและมั่นคงของลู่หลีหรือว่าโคลาลู่นะคะทุกคนโปรแกรมเมอร์สาวสุดน่ารักนางเอกของเรานั่นเองที่จากการบังเอิญได้พบกันในเกมสู่แรงบันดาลใจในการตัดสินใจเรียนสาขาคอมพิวเตอร์และไอดอลอินสปิเรชันคนนั้นก็คือเจียงอี้เฉินพระเอกของเรานั่นเองค่ะโปรแกรมเมอร์หนุ่มรุ่นพี่สุดหล่อแสนยิง ที่หลังจากมีโอกาสได้เจอกันพระเอกค่ะก็ไม่มีข้อมูลหรือว่าจำนางเอกของเราได้เลยไอดอลจำเราไม่ได้ซะงั้นแอบเสียใจอยู่บ้าเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้ค่ะ ความมุ่งมั่นพยายามของเราที่มีต่อพระเอกนั้นจะต้องมุ่งมั่นขึ้นไปอีกเพราะว่าจากที่ชอบที่พระเอกเนี่ยเป็นแค่ไอดอลในการเรียนสาขาคอมพิวเตอร์พอหลังจากได้เจอตัวจริงแล้วตอนนี้ชอบเขาแบบให้ใจไปแล้วค่ะทุกคนให้ใจไปแบบว่ากะว่าเรียนจบแล้วนั้นจะไปสมัครงานที่บริษัทพระเอกเลยนางเอกจริงจังมากแต่ว่าทุกคนแต่ว่ามันเหมือนฟ้าผ่ากลางใจนางเอกเลยเพราะว่าบริษัทที่พระเอกตั้งขึ้นนั้นไม่มีนโยบายรับ โปรแกรมเมอร์หญิงเข้าทำงานทุกคนอุย้ยกีตายไว้แล้วทำยังไงดีเนี่ยแต่เพื่อความรักแล้วนั้นนางเอกของเราก็ทุ่มสุดตัวเลยค่ะไม่รับโปรแกรมเมอร์หญิงใช่ไหมไม่ใช่ปัญหางั้นปลอมเป็นชายเลยละกัน <c oughs> เพื่อที่จะได้เข้าไปทำงานในบริษัทพระเอก <c oughs> เพื่อที่จะได้ใกล้ชิดพระเอกโอ้ะเอกเราลงทุนหนักมากทุกคนแต่ว่าการปลอมตัวจะไม่ให้โดนจับได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่นะทุกคนก็สุดท้ายค่ะ ก็โดนจับได้อะโดนจับไต่ได้ในที่สุด พี่ก็ไม่รู้ว่าโชคดีบังเอิญหรือว่าโลกกลมทุกคนที่บังเอิญว่าแม่ของทั้งสองฝายนั้นรู้จักกันค่ะแล้วมันก็ประจบเหมาะกับที่ว่านงเอกถูกจับไตได้มันก็เลยมีเรื่องวุ่นๆเกิดขึ้นที่ว่าถ้าพระเอกแต่งงานกับนางเอกใช่ไหมแม่ของพระเอกค่ะจะไม่จับคู่ออกเดทให้พระเอกอีกพระเอกก็จะหมดเรื่องวุ่นวายใจเรื่องนี้ไปในขณะที่ฝั่งนางเอกค่ะก็ไม่ต้องลาออกหลังที่ถูกจับไต่ได้แล้วก็ได้ทํางานที่บริษัทพระเอกต่อโอ้โหมันก็เหมือน ยิงปืนนัดเดียวได้นก หลายตัวอยู่เหมือนกันนะคะถ้าทั้งสองคะ่ะยอมแต่งงานกันแบบมีสัญญาหนึ่งปีทุกคนมันก็ดูเหมือนคุ้มอยู่นะฟังแล้วว่ะงานนี้ก็เข้าทางของทั้งคู่สิคะแต่งแบบมีสัญญาก็ยังดีจบเรื่องราววุ่นๆอีกต่างหากที่ต้องไปลุ้นกันต่อค่ะทุกคนว่าความใกล้ชิดจะทําให้พระเอกเนี่ยมีใจให้กับนางเอกไหมนางเอกจะคว้าใจไอดอลหนุ่มรุ่นพี่ได้หรือเปล่าความรักสุดมาราธอนของลู่หลีและเจียงอี้เฉินจะจบลงอย่างไรตามไปลุ้นไปเชร์กันต่อด้วยนะคะ ที่ขอแบอบเมานิดหนึงว่าตอนที่นายเอกปลอมตัวเป็นผู้ชายก็คือน่ารักมากทุกคนมีความแบบเออดูเป็นผู้ชายน่ารักนุกนี้มาดูเราเออเนียอดูเหมือนกันนะ ความเล่นใหญ่เล่นโตนอกจากจะปลอมตัวแล้วบังเอิญเจอกันนะคะที่แบบว่าห้องอาหารที่โรงแรมแห่งหนึ่งนันเอกก็คือพยายามซ่อนตัวพยายามหนีเพื่อแม่พระเอกจับได้ฉากนั้นก็คือนางเอกลงทุนเวอร์แต่ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ะเพราะว่าพวงกุญแจโคอาล่าตัวนั้นนั่นเองที่เป็นเหมือนแบบว่าประกายอินสปเรชันให้กับพระเอกว่าฉันจะต้องตามหาผู้หญิงที่เหมือนกับโคอลาล่าและก็คือเจอแล้วค่ะโคอาล่าลูกนางเอกของเรานั่นเอง ความมุ่งมั่นของนางเอกที่มีต่อพระเอกก็คือกินใจพอดีรีวิวหนักมากทุกคนทุ่มทุนสร้างแบบว่าประมาณเมกกาโปรเจกต์เลยทุ่มทุนสร้างหนักมากที่ความทุ่มทุนสร้างของนางเอกนั้นก็ดูเหมือนจะได้ผลทุกคนเพราะว่ามันก็เกิดฉากฟินๆฉากมุ้งมิ้งฉากที่แบบอยากให้เพื่อนๆตามไปดูกันต่อด้วยค่ะฟินหนักมาก และอีกคนหนึ่งที่จะลืมพูดถึงไม่ได้เลยก็คือจื่อถงน้องสาวพระเอกทุกคนผู้ที่มีใจรักมั่นคงเป็นอย่างมากต่ออี้หมิงเพื่อนพระเอกที่กลยุทธ์ต่างๆใดๆที่ทําให้อีอ้หมิงก,ก็คือประทับใจจื่อถงมากตามไปรุนคู่นี้ด้วยนะทุกคนว่าอี้หมิเงเนี่ยเมื่อไหร่จะใจอ่อนให้กับจื่อถงสถัทีตามจีบมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะ อีกคู่ก็คือกู้เสียชีเพื่อนนางเอกที่เป็นที่ปรึกษาหัวใจเป็นที่พักพิงจะให้กับนางเอกในทุกๆครั้งก็ต้องไปตามลุ้นด,ด้วยค่ะที่นอกจากนี้จะลืมไม่ได้ก็คือเหล่าพีพ่ๆโปรแกรมเมอร์แล้วก็ครอบครัวของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะแม่ของพระเอกที่เป็นตัวชงเรื่องหนักมากกคนสร้างสีสันให้กับเรื่องเป็นอย่างมากค่ะ ใดก็คือฝากซีรีส์เรื่องนี้ไว้ด้วยละกันทุกคนโปรแกรมเมอร์ที่รักถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพารีรีวิวด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอเอาไปเอาไปเอาใจช่วยโคลาลูต่อก่อนละค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย